ช่างกิจค่าในใหม่เนี่ยมันมีช่องว่างคือมันหาปืนไม่ได้อันนี้เรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่นะครับเพราะนั้นผู้การกุ้งต้องทำดีๆเพราะว่าในเมื่อเราไปบอกว่าเขาใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายถึงแก่ความตายแต่ปรากฏเราหาปืนไม่เจอมันเหนื่อยอยู่นะผมเห็นใจแล้วก็เห็นใจผู้การกุ้งนะผู้การ8ริ้วผมก็เป็นคน8ริ้วผู้การกุ้งแกก็จะเชิญผมไปบรรยายกฎหมายให้กับตำรวจที่8ริ้วทั้งจังหวัดอยู่นะครับนะได้รับเชิญมาแล้วให้ไปเป็นผู้บรรยายกฎหมายนะให้ตำรวจคือคดีฆ่าในใหม่เนี่ยมันหาปืนไม่เจอเนี่ยมันเรื่องใหญ่นะพอหาปืนไม่เจอปุ๊บมันทำให้เกิดการสู้คดีนะเพราะประเทศไทยมันเป็นระบบกล่าวหาในเมื่อหาปืนไม่เจอเนี่ยจำเลยก็ต้องต่อสู้คดีว่าผมไม่ได้ยิงนะตำรวจก็บอกยิงครับนะศาลก็ถามเอาปืนกระบอกไหนยิงปรากฏผมหาปืนไม่เจอมันลำบากนะผมทำคดีที่จังหวัดตรังเนี่ยพันตำรวจโทรเป็นจำเลยนะลูกความผมก็โดนยิงเป็นคดีข่าวดังมากที่จังหวัดตรังเราไปดู YouTube นะบอกเนี่ยพันตำรวจโทรนะไล่ยิงพ่อค้ายางไปดูเนี่ยเข้าใน YouTube ศาลยกฟ้องแพ้คดีไปแล้วผมแพ้คดีผมเป็นทนายโจทย์ร่วมกับอัยการศาลยกฟ้องศาลบอกว่าคดีเนี้ยตำรวจจับอาวุธปืนไม่ได้นะไม่เห็นหน้าคนร้ายนะไม่เห็นขณะกระทำความผิดไม่เห็นทะเบียนรถไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคนร้ายเป็นคนยิงไม่เห็นหน้าคนร้ายไม่เห็นทะเบียนรถไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นคนเดียวกันนะครับมีข้อสงสัยหลายประการอะไรต่างๆยกฟ้องเป็นคดีที่น่าเสียดายมากขนาดมีวงจรปิดแต่ศาลบอกว่าภาพวงจรปิดเห็นแต่รถไม่เห็นทะเบียนและทะเบียนที่เห็นก็กลายเป็นทะเบียนปลอมด้วยจำเลยก็ปฏิเสธนะคนยิงก็ไม่เห็นปิดบังใบหน้าปืนก็ยึดไม่ได้ก็ยกฟ้องเพราะฉะนั้นคดีของนายกิตเขาอาจจะกลับคำและต่อสู้คดีในชั้นศาลที่8ริ้วก็ได้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะนายกิตนี่เงียบไม่เคยให้สัมภาษณ์อะไรเลยทนายก็ไม่เคยให้สัมภาษณ์ก็แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ต้องหามืออาชีพ